หนุ่มๆใจบางลูกสาวพ่อหมืน่นทัววัดอยุธยาแต่งชุดไทยสวยสงา่าสำหรับพีพีปุณปีดีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดาวรุ่งของช่อง3เลยล่ะค่ะที่ตอนนี้กำลังมีผลงานการแสดงเรื่องพมลิขิตในบทบาทแม่ปรางลูกสาวพ่อหมืน่นหรือปอบธนวัฒน์และแม่กระเกตหรือเบลล่าราณีนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้พีพีก็ได้แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะได้รับคำชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดวยในเรื่องนั้นแม่ปรางจะต้องคบ อินหรือว่าหมื่นจันผู้เบตที่รับบทโดยนักสแสดงหนุ่มปีเตอร์แพนทัศพลล่าสุดพีพีก็ได้เช็คอินอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดอยุธยารวมเทศากาลลอยโคมโดยพีพีระบุว่าเมื่อวานลอยโคมกันไปแล้วมาติดตามเรื่องราวคืนนี้กันต่อนะเจ้าค a ะผมลิขิตปอลอขอบคุณเจ้าของโคมนะคะโคมสวยมากคะ่ะซึ่งพีพีนั้นมาในชุดไทยงามหยดย้อยเลยทีเดียวทำเอาตกหลุมรักไปตามๆกัน โอ้ยลูกสาวพ่อหมืน่นทำไมถึงได้สวยสง่าขนาดนี้เนี่ยวาสนาผู้ใดเนอโดยพีพีนั้นเริ่มมีผลงานจากการถ่ายโฆษณาและงานพิธิกรรายการช่องสมก็จะมีผลงานละครชิ้นแรกเรื่องเลือดเจ้าพยาจากบทสอยดาวจากนั้นก็มีผลงานให้ติดตามกันเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสวยเก่งขนาดนี้รับรองค่ะว่าอนาคตในวงการบันเทิงสดใสแน่นอน